ครับสวัสดีครับโอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มีไอรอนแพทริออตนะครับเอ็นเกมมาให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ซื้อตอนลดราคานะครับเหลือ 1,500 บาทรวมส่งนะครับมาตอนแรกนี่ 17,500 บาทนะครับแล้วก็จองมาเป็นปีนะฮะแต่ว่าผมไม่ซื้อแบบนั้นนะครับผมซื้อที่เขาปล่อยอันนี้ตัวนี้ได้มาเป็นแบบมือหนึ่งนะครับยังไม่ได้แกะนะยังไม่ได้แกะเลยกล่องใหม่ล้วนๆเลยนะครับกล่องใหม่ๆเลยนะฮะแล้วก็เห็นเขาซื้อมานะครับแล้วเขาเปลี่ยนใจนะครับไปเอาตัวอื่นแทนนะครับเขาเลยขายนะครับตัวนี้ออกมานะครับก็เป็นอะไรที่โชคดีนะครับในส่วนนี้นะครับได้ราคาถูกมาก 1,500 บาทนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูครับข้างในกล่องมีอะไรบ้างครับครับแกะออกมาแล้วนะครับก็ถุงนี่ยังไม่ได้ทีนอะไรมาดีมากนะครับก็เป็นถุงธรรมดาเนี่ยนะในกล่องก็สวยงามนะเดี๋ยวเราแกะถุงออกก่อนนะครับครับกล่องก็ทำมาสวยนะครับเป็นเงานะเป็นเหมือนเคลือบเงานะครับก็ตัวนี้ก็ไดแคสนะครับตามที่เขารีวิวกันมาเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็สวยงามนะครับเดี๋ยวลองหมุนกล่องดูนะครับด้านข้างก็เป็นโฟมที่ใส่หุ่นนะครับด้านหลังก็มีตาลิขสิทธิ์นะแท้ของฮอตทอยอยู่แล้วนะครับเป็นมาเวลไอรอนแพทริออตนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าจะมีหุ่นนะที่สวยงามตามที่เราอยากเห็นไหมนะครับตั้งกล่องเป็นฉากก่อนนะครับครับเหมือนเดิมครับช่องนี้ชอบรีวิวแนวตั้งนะครับก็ไม่ต้องกลัวฮะตอนนี้เป็นของเราแล้วตัวนี้นะครับดูด้านหลังก่อนดีกว่าด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นของที่เป็นปืนนะครับปืนติดมือนะครับติดด้านหลังนะครับเดี๋ยวก็แกะดูทานนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับในส่วนนี้นะวางไปก่อนนะครับมีอะไรอีกคู่มือนะครับคู่มือที่ควรอ่านนะครับเพราะว่าการขยับหุ่นนี่ต้องระวังนะครับต้องระวังในการขยับหุ่นต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้างในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับแนวตั้งก็จริงแต่ว่าขอเฉียงๆหน่อยนะครับก็กลัวหุ่นหล่นเหมือนกันนะครับก็โอ้โหเปิดออกมาแล้วมือใหญ่จริงๆนะมือตัวหุ่นนี่ใหญ่มากนะครับน้ำหนักเบานะครับไม่หนักมากนะเหมือนพลาสติกกวงๆนะครับเป็นมือพับได้นะกำมัดได้นะครับมือเลิฟๆนะครับ1คู่นะครับเป็นคอนเซ็ปต์เดิมนะครับครับอีกคู่นึงนะเป็นมือที่ขยับไม่ได้นะครับมือปล่อยพลังนะครับเป็นคู่นะมือใหญ่มากนะครับมือใหญ่จริงอ่ะแล้วก็ไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือหัวนะครับผู้กองนี่นะครับสมจริงมากนะหัวสมจริงมากเลยครับโอ้โหนะครับดูผมดูรีวิวเข้ามาหลายเดือนนะ2เดือนนะครับมาดูของจริงนี่โอ้เขาทำสวยจริงนะครับเพราะเราดูจากที่เป็นในส่วนของตัวรุ่น4เนาะไอตัววอร์มแมชชีนนะครับมีหมวกตัวนี้ก็เป็นอะไรที่หัวเต็มๆละอย่างที่เขารีวิวกันนะตัวนี้ก็เป็นปลอกนะครับสำหรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใส่หัวนะครับเดี๋ยวส่วนของตัวหุ่นนะครับก็หยิบออกมาเลยนะครับโอ้หุ่นครับหุ่นออกมาก็มีน้ำหนักได้นะฮะที่เขาบอกก็อยู่ที่ 1.3 กิโลนะครับตัวนี้หนักจริงๆนะเดี๋ยวค่อยรีวิวหุ่นนะครับเดี๋ยวรีวิวอุปกรณ์ก่อนนะครับครับเริ่มจากตั้งหุ่นไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูดีเทลต่างๆนะครับเริ่มจากอุปกรณ์นะครับที่ติดในแขนนะครับก็ปืนนะครับ1คู่นะครับเป็นพลาสติกเบาๆนะครับเป็นสีตามลายหุ่นนะครับ1คู่นะครับแล้วก็ปืนนะครับติด
ตรงมือตรงแขนนะฮะนี่ตรงแขนด้านบนด้านล่างนะครับ1คู่นะครับด้านบน1คู่ด้านล่าง1คู่นะครับนี่บน1คู่ด้านล่าง1คู่นะครับเป็นพลาสติกธรรมดานะพ่นสีนะครับไม่มีอะไรหวือหวานะครับตรงนี้เป็นชุดติดแขนนะครับอีกอันหนึ่งนะครับติดแขนติดปืนส่วนมากจะเน้นที่ปืนนะครับของแถมนะครับปืนนะครับติดรู้สึกว่าจะเป็นด้านข้างนะครับของแขนนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ที่ใส่อาวุธนะครับด้านหลังนะครับเป็นพลาสติกเป็นแม่เหล็กด้านหลังนะครับของด้านหุ่นนะฮะปืนนะครับปืนติดมือนะมีเพ้นด้วยนะมีเพ้นลายดาเมจด้วยนะครับลายถลอกนะครับติดแขนนะครับอะไรอีกตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งปืนคู่ช็อตกันอุตส่าห์ใจจริงนะผมว่าตัวนี้ปืนนี้ใหญ่มากนะครับดูใหญ่จริงครับตัวนี้เกือบเท่าฝ่ามือที่ดูหมุนได้ไหมนะฮะยกขึ้นยกลงได้นะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับแล้วก็หมุนได้ไหมหมุนได้แต่เป็นพลาสติกไอ้นั่นนะโครเมียมพ่นสีนะก็โอเคงอได้ไหมงอได้ก่อนได้นิดหน่อยนะงอขึ้นงอลงได้นะครับปืนขยับได้ไหมดีเทลสวยงามปืนใหญ่จริงโอ้โหผมว่าเนี่ยชอบตรงนี้แหละครับผมชอบอะไรที่ตัวใหญ่ๆอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็อาวุธเยอะๆเนี่ยชอบเลยนะครับเพราะว่ามาร์คน่าจะมาร์ค6มั้งผมที่เพิ่มอาวุธเข้าไปตัวนี้เป็นก้านใส่อาวุธนะครับก้านใส่อาวุธใส่อาวุธตัวที่เปิดยากเลยเดี๋ยวนะหาของเปิดก่อนครับที่เปิดก็แถมมาในลังถ่านนะครับมีไข่ควงนะครับกับถ่านก็เปิดแงะเบาๆนะครับแงะเบาๆปุ๊บเป็นตัวลังปืนนะฮะลังปืนอลังการมากกะเอาถล่มทั้งกองทัพนะครับแงะเบาๆกลัวฝีหลุดนะครับนี่นะครับ1คู่นะครับ1คู่ไม่หนักนะเบาๆพ่นสีมาด้านหลังนะครับนะครับผมว่าโอเคเลยสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับมาร์ค4นะครับกับมาร์ค6ดูนะครับในส่วนของตัวมือผมขอลองเปรียบเทียบก่อนฮะมือของไอรอนแพทริออตกับมือของมาร์ค6มาร์ค4นะฮะโอ้โหดูความแตกต่างขนาดนี่คนละเรื่องเลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของปืนนะครับปืนมาร์ค4เนี่ยกับปืนมากับไอรอนแพทริออตขนาดนะครับคนละชั้นเลยนะคนละสงครามเลยนะครับก็เทียบกันเห็นเลยนะขนาดคนละเรื่องเลยนะครับส่วนหัวนะครับที่บอกไปนะหน้าตานี่โอเคครับเหมือนกันแต่ตัวนี้ดูเล็กกว่านะครับเพราะอยู่ในหน้ากากนะครับนะครับทรงคล้ายๆกันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูดีเทลของหุ่นก่อนที่จะมาประกอบปืนที่มือนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังครับเริ่มจากหน้าก่อนเลยตาโอ้สวยเลยนะครับสวยเลยผม
ถูกใจมากนะด้านหน้าอกยกไปก็หนักไปนะหนัก3โลโลครึ่งเกือบโลครึ่งนะครับ 1.3 กิโลนะดูนะสีสันสดใสสวยงามนะครับตัวแรกจะซื้อตัวเล็กนะฮะงานเอ SS นะครับตอนนี้ก็ตัวใหญ่จบเลยนะครับลดราคาด้วยนะครับดูดีเทลด้านแขนนะครับด้านหลังนะฮะด้านหลังก็ตัวใหญ่อยู่นะขานะครับหนักนะฮะถ่ายไปก็หนักไปผมว่าตัวมันโอ้โหใหญ่สะใจจริงๆนะครับตอนแรกว่ามาร์ค4โอเคแล้วนะครับเจอไอรอนพิธีออดนี่ชนะเลยนะครับชนะขาดเลยนะครับในส่วนของความใหญ่นะคนที่ชอบความใหญ่นะครับความบึกบึนนะครับความโหดนี่สีมันไม่โหดนะครับมันมีสีดำด้วยนะเดี๋ยวผมต้องหามาลงให้ดูนะครับตัวนี้สีดำมีนะครับเดี๋ยวลองถอดเกาะหน้าอกดูนะฮะครับถอดเกาะหน้าอกดูนะฮะอาจจะแกะย่างนิดนึงนะครับได้แล้วสวยงามนะครับเหมือนในตัวลายวงจรนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกยังมีรอยจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่เท่ากันนะนะครับแต่มันอยู่ข้างในครับก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับโอเคประกอบคืนแปะติดง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของการขยับแข้งขยับขานะครับเริ่มจากหัวก่อนเลยฮะสามารถหมุนได้นะหมุนได้รอบเลยแต่ติดตรงต้นคอนี้นะครับนะก้มเงยได้ไหมก้มเงยได้สบายเลยนะครับนะแขนล่ะสามารถยกได้ขนาดไหนนะไหล่ก็เปิดได้เปิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ยกนะครับยกขึ้นได้อย่างนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะพับไปข้างหน้าได้นะครับเบ้าเหมือนกันกับทุกรุ่นนะของเหมือนไอในส่วนของวอร์มแมชชีนก็ดีนะครับหรือไอรอนพาติออดก็หมุนได้เหมือนกันนะครับนะแขนสามารถหมุนได้ไหมนะครับหมุนได้ไหมหมุนได้รอบเลยนะครับนี่หมุนได้รอบเลยนะฮะ360องศาเลยนะครับหมุนก็พยายามจับไอ้ตรงจุดนี้นิดนึงนะครับประคองหน่อยนะครับหมุนได้รอบเลยนะครับการพับแขนล่ะตัวนี้ยกได้ยกได้นะยกได้แล้วก็พับมาได้นะครับพับแขนยกได้กับพับได้เยอะเลยนะครับในส่วนของมือล่ะสามารถหมุนได้ไหมมือหมุนได้นะครับหมุนได้รอบเลยนะครับก็เหมือนกับไอรอนแมนหรือว่าวอร์มแมชชีนทุกรุ่นนะครับหมุนได้นะฮะแขนนะครับก็หมุนได้อะไรได้นะครับแล้วก็ดึงได้นะนะครับดึงได้มา1สเต็ปดึงได้ก็ทำท่าได้นะครับนะดึงได้นะครับเอวล่ะสามารถยกได้ไหมนะครับในส่วนของเอวนะฮะครับก็ประคองนิดนึงนะครับยกได้ก้มได้ครับเวลาก้มก็เปิดตรงนี้นิดนึงนะครับก้มเลยแขนลบหน่อยนะก้มเงยได้นะครับนะใส่คืนนะครับปิดตรงนี้ได้นะครับนะด้านหลังก็เปิดปิดได้ครับตรงนี้นี่เปิดปิดได้นะครับใน
ส่งเอวเรียบร้อยนะครับตัวใหญ่สมจริงมากหนักนะครับรีวิวไปก็หนักไปอ่ะต่อไปนะครับในส่วนของขาล่ะขานะครับก็สามารถนะครับเปิดตรงนี้ได้เปิดตรงนี้ได้ด้านหลังล่ะด้านหลังเปิดได้นิดหน่อยนะนะครับนิดหน่อยนะครับอ่ะเราก็สามารถดึงได้นะครับดึงขาได้เหมือนทุกรุ่นนะประคองนิดนึงครับอึ๊บสามสเต็ปนี่นะครับดึงลงมาก็กางแขนกางขาได้สบายนะครับยกแขนยกขาได้สบายเลยนะครับจับท่าจับทางได้นะครับเหมือนทุกรุ่นเลยนะครับดันกลับคืนจับประคองหน่อยนะฮะต้องประคองหน่อยเดี๋ยวนะนะครับต้องประคองดีๆนะฮะใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ต้องระวังนิดนึงหักขึ้นมานี่งานเข้าแล้วจ้ะตรงนี้หมุนได้ไหมนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้หมุนได้ไหมแต่ต้องประคองนะตรงนี้หมุนได้นะหมุนได้นะครับหมุนตามขาได้นะหมุนได้นะครับอาจจะจับยากนิดนึงนะครับหมุนได้นะครับทำท่าเลนดิ้งได้นะขาล่ะขาก็สามารถอัพได้นะครับอัพไปด้านหลังได้นี่ฟังเสียงนะนี่ตัวนี้ก็เลื่อนได้ปรับได้นะครับฝ่าเท้าสามารถปรับได้ไหมได้นะตรงนี้เลื่อนขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็เลื่อนขึ้นได้นะนะได้งอได้งอขึ้นงอลงได้นะดึงได้นะครับนะต้องประคองนิดนึงดึงตรงนี้ลงได้นะดึงได้แล้วก็เอียงได้นะเอียงได้นะครับเปิดสเต็ปได้ผมว่าสวยนะเปิดขึ้นได้นะงอเพิ่มได้งอไปด้านหลังได้นะครับโอเคสวยงามนะอันนี้ก็ดึงขึ้นคืนครับนะครับสวยงามขาใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับครับในส่วนของหัวนะครับก็เอาหัวของผู้กองโรนี่นะมาใส่เข้าไปนะครับตอนแรกๆอาจจะดึงยากนิดนึงนะครับก็จับแน่นๆนะจับตัวแน่นๆนะครับดึงตรงนี้ออกมาเลยนะครับมันจะติดนะครับมันจะมีพลาสติกคุมดึงออกมาเป็นฐานอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาตัวเนี่ยใส่เข้าไปนะครับนี่แล้วก็หัวผู้กองใส่เข้าไปนะครับสวยจริงๆสวยจริงเลยนะครับหัวเต็มๆเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับโอเคเลยนะผมว่านะครับเทียบกับหัวนี้ก็ผมว่าหัวนี้ดีกว่าแล้วแต่คนชอบนะครับใครจะใส่โชว์อย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับครับในส่วนของแขนนะครับก็ถอดนะฮะในชิ้นนี้ออกนะครับถอดชิ้นนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ปืนไปนะครับครับใส่ปืนเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นปืนอีกแบบนึงนะครับแกะยากนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ถ่านเข้าไปนะครับพอไขเปิดแล้วก็เอาลังถ่านใส่เข้าไปนะครับใส่ถ่านเข้าไปนะครับใส่ถ่านเข้าไปนะครับก็ไฟก็จะติดนะฮะเปิดสวิตช์นะครับไขปิดนะฮะในส่วนนี้นะครับเปิดไฟไว้เลยนะครับในส่วนนี้ครับก็เอาตัวปืนนะฮะมาใส่เข้าไปเลยนะครับปืนใส่เข้าไปเลยนะครับส่วนตัวไฟนะครับเราก็ใช้มือที่เราชอบนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับ
ส่วนด้านล่างนะครับใส่ตัวปืนเข้าไปนะครับเนี้ยออกมาเลยนะครับนะครับแล้วก็เอาตัวนะปืนด้านล่างใส่เข้าไปเลยนะครับในส่วนนี้ครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายครับส่วนนี้นะครับก็ใส่ปืนนะฮะที่แถมมานะครับก็เป็นปืนอันนี้นะฮะกับตัวล็อกนะครับตัวล็อกปืนนะครับตัวนี้นะฮะนะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับดูซ้ายขวาให้ดีนะฮะประกบเข้าไปนะครับแล้วก็ไปใส่ตรงนี้นะฮะครับก็แงะตรงจุดนี้นะฮะเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ปืนเข้าไปนะครับประกอบเข้าไปเลยได้แล้ว1ข้างปืนแบบจัดเต็มนะครับ1ข้างนะครับอีก1ข้างครับอีก1ข้างก็ใส่ถ่านแล้วนะครับก็เปิดไฟนะครับเปิดไฟนะครับครับก็ในส่วนของตัวอาวุธนะครับก็ใส่ตัวปืนด้านบนนะครับด้านบนแขนเข้าไปครับนะครับด้านบนนะใส่เข้าไปเลยครับนะครับด้านล่างครับด้านล่างก็ใส่เข้าไปเลยนะครับส่วนนี้ประกบไปเลยนะครับโอเคเริ่มจะครบแล้วอันนี้นะครับมี2ทางเลือกตัวเล็กนะครับตัวเล็กแบบนี้นะครับหรือตัวใหญ่ผมใช้ตัวใหญ่แล้วไม่เอาตัวเล็กนะประกบไปเลยนะครับใส่ไปเลยครับฟับนะตัวเล็กเอามาทำไมตัวใหญ่จบนี่ปวดสุดนะฮะตัวนี้ใส่มือนะครับใส่มือเข้าไปนี่เป็นอีทวงไฟเลยนะครับใส่มือเข้าไปตรงนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับด้านหลังนะครับอาวุธด้านหลังครับในส่วนของอาวุธด้านหลังครับอย่างที่บอกนะครับก็คือว่าจะเป็นไอตัวแม่เหล็กติดเข้าไปนะครับมันเป็นแม่เหล็กนะติดเข้าไปเลยนะครับหรือนะครับถ้าไม่อยากใช้นั่นก็เป็นปืนนะติดเข้าไปนะครับนี่นะครับแต่ไม่มีใครทำอย่างนี้นะครับเราไม่ได้โชว์ด้านหลังนะครับเราโชว์ปืนนะครับก็เลยเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับใส่ผิดด้านมันจะดีดนะผมใส่ผิดด้านเนี่ยมันจะดีดติดไปเลยนะครับนี่จะโผล่ออกมาหน่อยนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะติดนะครับแต่ผมติดอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของก้านปืนนะครับก้านปืนเนี่ยตัวนี้นะครับก็เราจะเปิดตรงนี้ออกนะฮะแกะตรงนี้ออกเพื่อจะใส่ก้านปืนเข้าไปนะครับครับจากที่ได้แกะแล้วนะผมแกะแล้วนะครับก็เปิดเป็นจุกออกมานะครับสำหรับใส่ก้านปืนนะครับตัวนี้ก็มันจะมีร่องเป็นแง่งนะฮะใส่เข้าไปได้นะครับเป็นร่องนะครับแล้วก็ตัวอาวุธใส่เข้าไปนะครับนะครับเดี๋ยวใส่เลยนะครับครับใส่เข้าไปในร่อง
ร่องตรงนี้นะแต่ก็ระวังหน่อยมันเป็นพลาสติกนะก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับเสียวๆมันหักนะก็ใส่ระมัดระวังนิดนึงนะครับตรงนี้ก้านมันเป็นพลาสติกนะครับไม่ต้องฝืนมันใส่เบาๆนะฮะตัวนี้นะครับนะครับเสร็จแล้ว1ข้างด้านนี้นะครับก็ถอดออกมาก่อนนะครับเพื่อผมเป็นพลาสติกกันกลัวหักเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะฮะใส่ตัวใหญ่ก่อนใส่แกนหลักก่อนนะครับแล้วก็ใส่แกนเล็กปึ๊บมือประคองมือช่วยประคองหน่อยแล้วกันนะครับกลัวระวังมันหักนะนี่นะครับเหมือนไฟฉายด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่ฐานก่อนนะครับครับในส่วนของฐานนี้เปิดตรงนี้นะเปิดออกมาได้เลยนะครับเปิดมาเลยนะครับแล้วก็ทําการไขนะครับเอาฐานใส่เข้าไปครับเมื่อเปิดออกมาแล้วนะครับก็เอาฐานใส่เข้าไปนะครับฐานก้อนใหญ่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับ3ก้อนครับครับใส่ฐานไป3ก้อนเสร็จแล้วปิดนะทําการปิดประคองหุ่นนิดนึงนะครับกันหุ่นล้มนะครับก็ก่อนปิดนะครับก็เปิดฝาตรงนี้ก่อนดันฝาตรงนี้ออกก่อนนะครับให้เห็นเป็นร่องรูปตัว S นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคืนนะก่อนใส่เข้าไปคืนเปิดไฟก่อนนะเปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็ปิดเข้าไปเลยนะครับจะเห็นเป็นร่องตัวนี้ออกมานะครับเพื่อจะได้ใส่นะครับในส่วนของปืนนะนี่นะครับปืนใหญ่ของเรานะครับใส่เข้าไปเลยนะโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นก็เหลือไฟตรงตานะครับก็เปิดหัวได้นะครับเปิดหัวออกมานะครับแล้วก็ทำการนะครับไขนะตรงส่วนหัวนี่นะฮะใส่ปืนไปแล้วเลยใส่หัวยากหน่อยเดี๋ยวไขนะครับใส่ฐานตรงหัวนะฮะครับจากการใส่ฐานนะครับประกอบครบชุดแล้วสวยจริงๆนะครับสวยมากนะครับไฟก็มี1จุด2จุด3จุด4จุดนะครับจุดนี้จุดที่5จุดที่6ตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาลองจัดท่าจัดทางของหุ่นดูนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับครับหุ่นสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวใหญ่จริงๆนะตัวใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวลองเทียบกับมาร์ค4นะครับแล้วก็มาร์ค6ดูนะครับก็ทําการเปรียบเทียบนะครับทั้ง3ตัวนะครับมาร์ค4นะครับแล้วก็ไอรอนแพทริออตนะครับแล้วก็มาร์ค6นะเดี๋ยววัดส่วนสูงเลยนะครับดูในรูปอาจจะเฮ้ยมันสูงมากกว่ากันเท่าไหร่นะฮะอันนี้33เซนนะครับตัวนี้นะครับ33เซนนะครับถ้ารวมปืนด้วยก็38เซนนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้33เซนนะครับรวมปืนด้วย36เซนนะครับก็เดี๋ยวลองวัดด้านข้างดูนะถ้าจะยืนแบบเท่ๆก็อยู่ที่ประมาณ29เซนนะครับเพิ่มพื้นที่กว่าตัวอื่นด้วยเพิ่มพื้นที่กว่าตัวอื่นเยอะเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองใส่หัวดูนะหัวผู้กองนี่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะเลือกเก็บตัวไหนนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับถ้าหนาหนาหนักหนักตันตันในตัวนี้เลยนะครับลองลงมาก็เป็นมาร์ค4นะครับมาร์ค6ก็จะเป็นอวกาศนิดนึงแต่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นไดแคสที่หนักนะฮะตัวหนึ่งเลยนะครับก็เป็นอะไรที่โอเคนะครับใครมีงบประมาณก็เก็บสะสมได้ผมเห็นมือ2อยู่9,000 9,300 นะครับ
มือหนึ่งตอนนี้เขาเทขายกันเยอะเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับทำไมเขาไม่เก็บกันนะครับหรือว่าอาจจะไม่ชอบรูปทรงก็ได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ขายกันเยอะเลยในราคาแพงสุดก็คือ13,000นะครับตอนนี้นะตอนนี้ก็ไล่ไป12,000-11,000นะครับอันนี้พูดถึงมือหนึ่งนะแล้วที่ผมได้ก็15,000 บาทนะครับแล้วก็มือสองที่9,000 กว่าบาทส่วนตอนนี้ตกแล้วมือสองเหลืออยู่ที่7,990 บาทถูกสุดเลยนะครับในส่วนนี้นะฮะนะครับตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย6,000 กว่าบาทผมไม่เข้าใจทำไมไม่แล้วแต่คนชอบมั้งครับอาจจะชอบไอรอนแมนมากกว่าตัวในส่วนของวอร์แมชชีนนะครับนะครับก็ลองดูนะครับแต่ตัวที่เป็นไอรอนแพทติออดตัวแรกไม่ได้เก็บนะครับผมไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสราคาถูกนะฮะก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามันตอนนี้มันยังอยู่ประมาณ 6-7,000 นะครับในส่วนภาคแรกนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้กำลังมองหาในส่วนของวอร์แมชชีนนะครับภาค2นะครับหรือวอร์แมชชีน1นะครับที่ติดปืนเยอะๆอาวุธปืนเยอะๆผมว่าสวยนะครับส่วนนั้นเดี๋ยวอาจจะไม่แน่นะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนถ้ามีใครปล่อยนะครับแต่ว่ามันยังแพงอยู่ราคาอยู่ประมาณ11,000ถูกสุดก็15,000นะครับยังไม่มีการลดเลยแล้วไอ้ตัวรีโปรดักต์มาใหม่ก็ราคาน่าจะสูงนะครับก็ต้องรอดูครับแต่ตัวนี้นี่แปลกใจนะแปลกใจปล่อยมาไม่กี่เดือนขายมือสองกันแล้วนะครับเหมือนกับไอ้ตัวที่เป็นในส่วนของตัวกัปตันอเมริกานะครับที่ได้รีวิวไปก็ขายแล้วขายถูกมากนะครับผมก็ไม่เข้าใจสงสัยคนไม่เก็บกันนะครับในส่วนนี้ก็ลองดูครับเผื่อจะได้ตัวสวยๆมาเก็บไว้อีกตัวหนึ่งนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในส่วนของตัวที่เป็นมือหนึ่งมือสองก็ดีนะครับทั้งตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ลองเข้าดูนะครับสามารถจะขายใน Facebook นะครับแล้วก็ขายในส่วนของช้อปปี้นะครับ Lazada มีนะครับราคา13,000หน้าร้านนะครับถ้าไม่หน้าร้านจะประมาณ13,500 13,900ตัวนี้นะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เทงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า